by Dutch Meal Plus น้ำเปรี้ยวสารพัดประโยชน์เนาะช่วงนี้จะทำอะไรจะกินอะไรก็ต้องกินคนเดียวแต่วันนี้รายการชวนเล่นชาเลนจ์กลับมาแล้วกลับมาแบบชวนเล่นชาเลนจ์สเปเชียลนี่กลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่นกันแบบนี้ชาเลนจ์นี่และวันนี้เราก็ชวนสองหนุ่มเฮ้ยบ้าจังฉันอ่านนิยายอยู่แหละเรื่องที่เขาสองคนเล่นน่ะดาวพลัสสุขเฮ้ยเพชรพระอุมาแค่เพื่อนครับเพื่อนนี่ผมสอบได้ที่หนึ่งผมแข่งกีฬาได้ที่หนึ่งของโรงเรียนผมคัดตัวติดวงโรงเรียนว้าวยอดมีงานเพื่อนกันอยู่ป่ะแล้วมึงแน่นอนวันนี้เราอยู่กับโอมและนันนอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีโอมสวัสดีนันนอนใช่อยากทักทายเด็กที่อ่อยก่อนเลยอ่ะโอมครับผมวันนี้มีมาพรีเซนต์รายงานกับพี่เป้าอยากได้รายงานแบบไหนรายงานพิธากรพอไม่ได้ดู EP นั้นนะอ้าวทำไมอ่ะแต่คลิปอ่ะคลิปพรีเซนต์อ่ะนั่งดูอยู่ 100,000 วิวนั่งดูไปเรื่อยๆเลย 1.6 วิวอ่ะก็คือเป็นของฉันจะ 100,000 แล้วนะเป็นไงอ่ะคลิปนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เล่นฉากนั้นน่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้ไปดูหลังจากเล่นไม่ได้เดินไปดูหน้ามอใช่ไม่ได้ดูหลังมอแล้วผมก็ได้มาดูพร้อมกับทุกคนจริงเหรอก็แอบตกใจตัวเองอยู่เหมือนกันมันร้อนแรงมันใช่เบิร์นแอนด์ฮอตช่าอยู่เหมือนกันนะคือเราก็ไม่เคยเล่นซีนที่แบบขนาดนี้เหมือนกันแล้วพอได้มาดูก็แบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือที่สุดในชีวิตแล้วมั้ยที่สุดในการแสดงครับโอ้ยแต่ถ้าในชีวิตนี้เบดีใจครับดีใจที่คนดูเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าถึงบทบาทได้โอเคได้ติดตามฝากการแสดงอีกหนึ่งการแสดงของโอมด้วยอ่ะนันนเรานอกจากการแสดงแล้วตอนนี้เรามีปล่อยเพลงมาใช่ครับเฮ้ยดังมากเปิดสุดวันลุ่มพี่แป้งมันดีมากเลยนะเธอมีส่วนร่วมเยอะเลยกับเพลงนี้ใช่ครับผมจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอมีทั้งพาร์ทร้องและพาร์ทแรปใช่ครับเฮ้ยถึงรู้เธอรอให้เธอกลับมาที่ต้องการโคจรรอบเธอก็แค่เท่านั้นถ้าปล่อยฉันนั้นลอยเคว้งคว้างโดยไม่มีเธอก็ไม่ใช่มั้งเพราะนับจากเธอหายไปบอกเลยตัวฉันก็ไม่จริงสักวันและนี่คือสิ่งที่ต้องเผชิญพยายามก้าวข้ามแล้วก็ลืมมันเราดูมีความชื่นชอบในการแรปเหมือนกันนะใช่ใช่คือเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าโตมากับเพลงฮิปฮอปมีทาเลนต์ไหมเพลงนี้ในติ๊กต็อกไม่มีเพลงช้าลองท่อนแรปให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เหมือนกับฉันเป็นบริวารที่ต้องการโคจรรอบเธอก็แค่เท่านั้นถ้าปล่อยให้ฉันนั้นลอยเคว้งคว้างโดยไม่มีเธอก็ไม่ใช่มั้งเพราะนับจากเธอหายไปบอกเลยตัวฉันก็ไม่จริงสักวันและนี่คือสิ่งที่ต้องเผชิญพยายามก้าวข้ามแล้วก็ลืมมันมันก็ได้เนาะฟิลแบบระบำอย่างนี้นะพี่เจนนี่ช่วยคีชาเลนให้หน่อยกูถนัดชาชักมากกว่าโอเคไปฟังกันคือก็ได้ครับอยู่ใน YouTube อะไร YouTube Jim TV Record ครับผมโอเคแล้วถ้าอยากฟังแบบเต็มๆมีแพลตฟอร์มไหนสามารถฟังได้บ้าง YouTube Music Spotify Joox Apple Music ครับผมนี่จากกวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอจาก Boy Don't Cry นั่นเองฟังแล้วอย่าลืมแชร์เนาะแชร์แล้วก็แท็กนันนนมาได้ได้เลยครับแต่วันนี้เรามาด้วยเรื่องของซีรีส์แค่เพื่อนขับเพื่อนตอนนี้คือเริ่มถ่ายทำไปแล้วครับครับเวิร์กช็อปกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างอ่ะสารภาพตามตรงเลยนะคือด้วยความที่เราคุยกับพี่ออฟก่อนเขียนบทพูดกับเขาบอกว่าตัวนิยายอ่ะเขาเอามาเป็นเบสนิดหน่อยเราเลยแบบพยายามไม่อ่านนิยายกันทั้งคู่เพื่อให้แบบคาแรคเตอร์มันฉีกจากทางนิยายอ๋อคือมีการดัดแปลงใช่ไหมมีการดัดแปลงคือฉันตั้งแต่วันที่เปิดตัวแล้วก็วันที่เห็นทีเซอร์ฉันก็เลยไปตามสืบซีริ
ี่เรื่องนี้ทำมาจากนิยายเรื่องอะไรก็พบว่ามันเป็นเรื่องหลังม่านใช่ไหมใช่ครับก็เลยไปตามซื้ออ่านแล้วก็อุ้ยซึ่งเราดูจากทีเซอร์เราก็รู้แล้วแหละว่าสองคนนี้คือเป็นแบบไม่ถูกกันอยู่แล้วอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายปุ๊บก็ต้องมีเกิดความสัมพันธ์ไมตรีจิตดั่งสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นความสัมพันธ์อันดีที่เชื่อมโยงกันสองบ้านอะไรอย่างนี้แล้วโอ๊ยมันยังไงอ่ะเวิร์กช็อปเราต้องเกลียดกันจริงเราต้องแบบมีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะคือจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกลียดกันมันไม่ได้เกลียดกันเพราะว่ามันเกลียดกันจริงๆแต่มันถูกปลูกฝังมาไม่เชิงไม่ถูกกันขนาดนั้นแต่ถูกเหมือนสอนว่าให้ต้องแข่งกับไอ้เนี่ยเราต้องยังไงก็แล้วแต่เราต้องชนะไอ้เนี่ยคือสถานะต้องชนะเราคนหลายๆอย่างมันบีบรัดให้เราสองคนต้องอยู่ในแบบนี้มากกว่ามันเป็นความแค้นของพ่อแม่เออพ่อแม่เอ๋ยโรเมโอจูเลียตประมาณนึงใช่ๆๆแล้วเวิร์คช็อปสนุกสนานอะไรกันยังไงอ่ะเหนื่อยครับเวิร์คช็อปแต่เฮฮาดีนะแบบอยู่กับพวกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนมี2คณะเป็นคณะวิศวะวิทย์วะกับสถาปัตย์ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเพื่อนกันดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเวิร์คช็อปมันทําให้เราได้เรียนรู้คาแรคเตอร์รู้วิธีการแสดงออกรู้การกลับมาได้กลับมาทำงานว่าควรจะต้องปรับตัวยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้โอ้ยอย่างนี้ถ้าให้เดาก็คือโอมก็คือวิทย์วะใช่นันนนท์คือถาปาดใช่โอ้ยอยากดูแล้วว่าอยากดูซีรีส์เต็มตั้งแต่ตอนเห็นทีเซอร์แล้วว่าคืออยากดูด้วยความเป็นสาววายสาววายไงใช่ไหมสาววายทุกครั้งที่มีงานเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV อ่ะทีเซอร์เรื่องของเธอคือเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันอยากดูแบบมากกว่าเรื่องนึงของปีเลยถึงขั้นต้องไปตามอ่านนิยายอ่ะเหมือนตอนทฤษฎีติดเธอกับเพราะเราคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูแค่เพื่อนครับเพื่อนน่าจะได้ดูกันปีนี้แหละจับตารอดูกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคนใช่ครับใช่ครับแต่เจออย่างอื่นมากกว่าวนละพีทนู่นใช่ช่วงนี้ก็ต้องความเครียดต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่าเชื้อโรคก็เยอะฝุ่นก็เยอะมลภาวะก็เยอะอะไรก็เยอะเต็มไปหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ณนนท์ใส่แมสร้องเพลงคือมันทำให้แบบดูดพลังงานเรามากอ่ะการใส่แมสพูดการใส่แมสคุยอะไรอย่างเงี้ยทั้งงานที่ต้องเจออีกนู่นนี่มลภาวะต่างๆมันก็เลยรู้สึกว่าการใส่แมสอะไรตลอดเวลารู้สึกคือทำให้แบบไม่ค่อยสดชื่นอ่ะผิวก็คือแบบไม่เป็นปังอ่ะมันรู้สึกเครียดมันรู้สึกแบบเฮ้ยกินแล้วไม่ย่อยพุงป่องตลอดเวลาแต่กินเยอะนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ่ะจริงๆอ่ะแบบพี่จะนี่เป็นอยู่อ่ะผมก็เคยไปแล้วผมก็เคยไปหาข้อมูลมาแล้วว่าจริงๆเป็นเคยเหรอลูกไม่ใช่หมายถึงว่าอาการที่แบบว่าแบบแน่นท้องเลยปวดท้องเลยคือเหมือนมันเป็นอาการแบบสมดุลในลำไส้ทำงานไม่เต็มที่คือไงอ่ะแบบหมายถึงแบบจุลินทรีย์ไม่กินผักอย่างนี้หรอมันเป็นเชิงแบบจุลินทรีย์ในลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันเลยทำให้แบบว่าท้องอืดปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยแน่นท้องแบบนี้จะมาดูแลตัวเองธรรมดาไม่ได้นะครับต้องดูแลตัวเองแบบ plus ขึ้นไปอีก plus ขึ้นไปอีก plus ขึ้นไปอีกก็คือนี่เลยครับผมนมเปรี้ยว Dutch Mill Plus รสฮันนี่เลมอนครับผมและนมเปรี้ยว Dutch Mill Plus รสพุนนะครับเข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นแน่ครบจบในขวดเดียวเลยเนาะอุ๊ยแต่ละเอาไงดีอ่ะแล้วพี่เจนี่เดี๋ยวรสไหนครับไม่เลือกเลยมั้ยเอา2รสเลยได้ครับได้คือนมเปรี้ยว Dutch Mill Plus เนี่ยครับผมมีจุลินทรีย์โปรไบโอติก LGG ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลให้กับลำไส้ดื่มไปเยอะๆได้เลยครับคือจะกิน 4-5 ลังก็เลยเจอเลยไม่กินข้าวแล้วจะให้ในร่างกายมีแค่โปรไบโอติกดื่มเยอะๆก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้นเฮ้ยหรอใช่รสฮันนี่เดมอนคือดื่มแล้วเปรี้ยวอมหวานนะอร่อยสดชื่นมากอุ้ยมันเหมือนนมเปรี้ยวแบบผสมโยเกิร์ตเลยอะฟิลแบบมีความข้นๆแบบไม่บางเบาอะสปายรสคุณอุ้ยรสพุนคือรสชาติเข้มข้นหอมแล้วแบบกลมกล่อมหอมมากคือกลิ่นดีมากเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะพลัสแบบเลยเลยอ่ะพลัสเลยอ่ะพี่เจนี่แต่ดื่มแล้วแบบผิวจะสวยด้วยนะเพราะว่าเขาพลัสวิตามินซีสูงมากจริงเหรอพลัสโอ้ยสวยแบบพลัสพลัสสวยขึ้นไปอีกพลัสจะดีมากพลัสปรับสมดุลลำไส้กันเรียบร้อยแล้วนะคะมาเช็คร่างกายกันดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมีภาพให้พวกแก2คนดูแล้วจะต้องทำให้เหมือนที่สุดถ้าไม่เหมือนก็คือไม่ให้กลับบ้านจะต้องมาคือก่อนเลยได้มั้ยวันนี้ทำก่อนมาเช็คร่างกายกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้โอมแล้วก็ณนนท์นะคะมาเช็คร่างกายกันด้วยท่านี้พร้อมแล้วทั้ง2คนโอมณนนท์ทำท่าตามเลย1 2 3
ห้ามจับกันห้ามจับกันขาต้องตรงอีกขาต้องตรงเอ้ยโอมโอมเริ่มได้แล้วนอนน้อยนอนยังไม่ได้เลยโอมได้น่ะขาไม่ตรงขานี้ต้องตรงโอ้โหโชว์กันหน่อยฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คร่างกายกันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่ากับเกมยืนให้ได้กติกาคือมีเวลา3นาทีให้เจนนี่โอมณัฐนนท์จะต้องผัดกันเล่นคนละรอบแข่งกันทรงตัวอยู่บนแท่นให้ได้นานที่สุดกรณีที่ร่วงหล่นลงมาสามารถขึ้นไปยืนใหม่ให้ได้เราจะเอาเวลาที่ยืนได้มาบวกรวมกันและคนแรกที่ต้องแข่งต้องเล่นก็คือเจนนี่นั่นเองเล่นก่อนอย่างเงี้ยน้องๆจะขวัญเสียเปล่าหน้าถามแค่นี้เคยเล่นก่อนไหมไม่รู้จักเลยนี่คือได้เหรอฝึกทรงตัวเหรอเราเคยเล่นไม่เคยแล้วรู้ได้ไงเห็นเขาเล่นกันมาแต่เมื่อกี้ท่านเห็นไม่มีแอบซ้อมไม่มีการบันทึกภาพไว้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นดูนะตื่นเต้นอ่ะเป็นยังไงอ่ะหาหนึ่งต่อสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือโปรแกรมไว้คือโปรแกรมไว้จุดเดียวโปรแกรมแค่จุดเดียวจุดเดียวไปมาไปมาจุดเดียวเฮ้ยโอ้โหต่อไปแกเลยโอเคไปมาดูโอมเล่นกันค่ะโอมพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับถ้าโอมพร้อมแล้วจับเวลาโอ้ยโอ้ยตา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 เฮ้ยไม่ขึ้นครับด้วยไม่ขึ้นเลยเอ็นน้องพี่รู้บ้างว่าภายใต้กางเกงนี้มันเป็นยังไงนี่ถ้าเหนื่อยก็ยอมแพ้เถอะน้องไม่เราเริ่มแล้วเราถอยไม่ได้อยากล้มบ้างว่ะอยากล้มบ้างว่ะเหมือนดูเด็กแถวบ้านเล่นน่ะไอตัวเนี้ยนะขอสวยๆก่อนจบเว้ยเฮ้ยท่าสุดท้ายก็สวยท่าสุดท้ายก็สวยหมดเวลาไอตัวเนี้ยนะแม่งมีแต่กล้ามแรงไม่มีเดี๋ยวจะรอดูไหมหนูพร้อมไม่จัดแน่นอนพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเฮ้ยพร้อมเลยพร้อม Amazing มันแอบซ้อมก่อนนะชนะไปเถอะเฮ้ยแต่จริงมันดูเหมือนทำได้แต่จริงมันก็ไม่ได้มากไปกับเราเท่าไหร่หรอกนะเออนะเออมึงออกไปโอ้ยหนึ่งนาทีแล้วว่ายังทำได้โอ้ยนันนนซีรีส์เป็นไงบ้างนันนนไม่มันก็ปกติไงมันก็ซีรีส์มันก็แบบดีอยู่แล้วต้องไปฝั่งหนูนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยไปฝั่งหนูนิดนึงเฮ้ยนันนนมาคุยกันหน่อยมาเออนันนนคุยกันหน่อยเนาะดีดูดีดูดีดูดีต่อให้เหรอเฮ้ยหมดเวลาแล้วหนูหมดแล้วทำไมยืดอะไรขนาดนั้นอ่ะ
เออปกติเหรอโอเคผลรวมเวลาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปรวมกับผลคะแนนของเกมที่2แล้วมาดูกันว่าใครจะโดนทำโทษและเกมที่2ของเราคือเกมตั้งไม่รู้ลมกติกาเจนนี่โอมณนนท์แข่งพร้อมกันทุกคนตั้งลำเลียงแท่งโฟมจากจุดเริ่มต้นไปยังเส้นชัยระหว่างทางก็จะมีอุปสรรควางขวางไว้เป็นระยะถ้าใครทำแท่งโฟมตกระหว่างทางจะต้องย้อนกลับมาเริ่มใหม่และเราจะเอาเวลารวมของ2เกมมารวมกันใครใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นชนะไปไม่ถูกทำโทษอย่างที่บอกนะจ๊ะเราสองคนเทคนิคแบบการทำตัวอะไรอย่างเงี้ยเรามีปะเรามีทริคในการแบบเลี้ยงของอยู่ในมีบ้างมีบ้างมีบ้างปกติเมื่อก่อนเล่นเป็นแบบการโป่งการโป่งคืออะไรอ่ะการโป่งที่แบบเหมือนแบบเขาแจกตามห้างที่มันเป็นแถมลูกโป่งอ๋อใช่เราเอาการโป่งเล่นเนี่ยอ๋อหรอพร้อมพร้อมพร้อมแล้วไปโอ้ยไปเริ่มใหม่กันทุกคนหมดว้าวชนะชนะแล้วคนแรกเร็ว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 มันใช้ความรวดเร็ววิ่งมาเลยเว้ยซินซินซินแล้วนอนทำอะไรเด็กผมก็เล่นก้านโป่งนะครับรู้จักว่าที่เขาแถมๆกันในห้างเมื่อก่อนเล่นเป็นแบบก้านโป่งเขาแจกตามห้างแถมลูกโป่งเฮ้ยเราช่วยไหมนายไม่เป็นไรยังไงพูดก่อนพรุ่งนี้กูก็ต้องถึงให้ยืมสีม่วงป้าขอร้องเห็นไหมเห็นไหมโถ่ยต้องให้มาทำด้วยก็ไม่บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองเกมเย้ก็น่าจะรู้นะว่าใครชนะโถเอ้ยไอ้ผู้ชายจะคิดมาแข่งกับฉันหรอดูผลคะแนนกันดีกว่านะคะรอบแรกเจนนี่ทำเวลาไป38วิรอบแรกโอมทำเวลารวมไป36วิและณนนท์รอบแรกทำไป1นาที39วิซึ่งเราจะเอาผลเวลารอบแรกนะคะไปลบกับรอบที่2นะคะใครเหลือเวลาเยอะที่สุดแพ้เลยนะคะรอบที่2เจนนี่ทำเวลาไป16วิโอมทำเวลาไป1นาที15วิและณนนท์ทำเวลาไป3นาที10วิเจนนี่ชนะขาดไปเลยนะคะใช้เวลาเพียงแค่22วิเย้โอมกับณนนท์มีคนหนึ่ง39วิและอีกหนึ่งคน91วิและคนที่ทำเวลาไป91วิใช้เวลาเยอะที่สุดนั่นก็คือมึงนั่นแหละณนนท์นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับยังในวันนี้เราก็ดูแลลำไส้กันแล้วเนาะเราจะต้องแบบไม่มีพุงไม่มีหน้าท้องนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาระเบิดพุงคนแพ้กันง่ายมากคนแพ้จะต้องใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลูกโป่งยัดเข้าไปนะคะแล้วก็ให้อมคอยสูบดมจนลูกโป่งแตกคาท้องนั่นเองใส่ไปในเสื้อม่วงดิเอาไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตขาวก็ได้มันต้องให้มันได้อย่างเงี้ยอย่างเอาอะนี่ณนนท์ช่วงนี้ไม่ค่อยออกกำลังกายเรามาระเบิดพุงให้ณนนท์กันดีกว่าใช่ก้องก้มไหวก้มไหวอย่าให้โดนท้องมากเอ้ยเฮ้ยณนนท์ฉันกลัวมันเป็นแผงๆนี่เรามาเต้นกันดีกว่าเฮ้ยไม่กลัวไม่แตกตีวัด
ันเกินไปอ่ะโอ้ยลูกบอลใหญ่มากก็กูจะกลัวทำไมวะเนี่ยกลัวทำไมวะเนี่ยเหนื่อยกว่าคนโดนอีกอ่ะเป็นไงบ้างมาชวนเล่นสเลนต์สองคนรู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่ารู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการในตำนานผ่านมา3ปีแล้วยังไม่หายไปจากสารระบบนี้แล้วจะมีต่อไปเรื่อยๆจะมีแล้วผมจะมาอีกต่อไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราดูท่านโอมกับณนนท์กลับมาปุ๊บเราจะเล่นเกมอะไรกันอีกนะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยโอมณนนท์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะที่วันนี้มาแนะนำนมเปรี้ยว Dutch Mill Plus นะคะให้พี่เนี่ยได้เอากลับบ้านไปแช่ตู้เย็นแบบเต็มๆเลยไปหาดื่มได้เลยนะครับเพราะว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติก LGG จุลินทรีย์ที่ดีนะครับที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นมีแค่ Dutch Mill Plus เท่านั้นนะครับ และแอบบอกนะครับว่าตอนนี้พิเศษไลน์คูปองที่ 7-Eleven นะครับซื้อนมเปรี้ยว Dutch Mill Plus ไม่ว่าจะลดฮันนี่เลมอนหรือว่าลดพูน2ขวดนะครับ19บาทจาก30บาทถูกมากเธอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3สิงหาคมนี้ครับผมมันอร่อยด้วยเนาะอร่อยครับคือดีมากจริงสดชื่นเจ้มจนมากเจ้มจนแต่เมื่อกี้นี้ผมได้ดื่มรสพุนไปแล้วผมเห็นพี่เจนนี่กับณนนท์อ่ะได้ดื่มรสฮันนี่เลมอนไปผมก็เลยอยากจะลองดื่มรสฮันนี่เลมอนบ้างเพื่อจะได้สดชื่นหลังจากเล่นเกมเสร็จโอเคได้เลยงั้นเอา Dutch Mill Plus มาอ่ะมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชนกันก่อนกลับบ้านแล้วกันนะคะมาชนเย้และอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณโอมแล้วก็ณนนท์ด้วยขอบคุณทั้งสองคนที่มาเล่นสนุกกันนะคะสนุกมากครั้งหน้าใครจะมาเล่นกับเจนนี่ต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวชวนกันอีกครั้งมาชอนเย้สวัสดีค่ะชวนเล่นชาเลนจ์ by Dutch Mill Plus น้ำเปรี้ยวสารพัดประโยชน์